ทำไมลูกเราโง่จังลูกเราถูกเขาหลอกแล้วทัศนะเช่นนี้ก็แปลว่าเรากำลังตัดสินเขาครับขอให้เราจัดการที่ตัวความนึกคิดในชุดนั้นว่าความคิดของเราความเชื่อของเรามันก็อาจจะถูกหรือผิดก็ได้คือในบ้านที่พ่อแม่กับลูกรู้ตัวว่าคุยเรื่องการเมืองไม่ได้แล้วเลือกที่จะไม่เปิดประเด็นการเมืองระหว่างกันนะครับก็แปลว่าบ้านหลังนั้นยังมีต้นทุนความสัมพันธ์ที่แคร์กันอยู่เขาไม่อยากให้ประเด็นการเมืองมาทำให้ความสัมพันธ์ภายในบ้านเสียไปการคุยเรื่องอะไรกับลูกเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราจะรู้ว่าลูกกำลังคิดอะไรอยู่ในใจลูกเราเติบโตและก้าวหน้าทางความคิดมากน้อยแค่ไหนและลูกเรากำลังรับรู้หรือมองสิ่งต่างๆอย่างไรขณะเดียวกันการสร้างความคุ้นเคยที่ว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันแต่สามารถคุยกันได้ก็ไม่เกิดขึ้นถามตัวเองก่อนครับว่าเราต้องการให้ลูกเราเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนแต่ถ้าเราอยากจะใช้โอกาสประเด็นทางการเมืองเป็นการพูดคุยเพื่อทำให้ทั้งเขาทั้งเราเนี่ยเรียนรู้วิธีการคุยในเรื่องที่มีความเข้มข้นทางอารมณ์เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสเรียนรู้ของทั้งสองฝ่ายครับหัวใจสำคัญในการเปิดประเด็นคุยแบบนี้ก็คือทั้งสองฝ่ายจะต้องตระหนักว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกสำคัญกว่าทุกเรื่องมันคือต้นทุนของความสุขและชีวิตในระยะยาวถ้าเลือกที่จะคุยเราก็ต้องมีหน้าที่เบรกตัวเองให้เป็นว่าณจุดนี้เรากำลังเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์ของเราเริ่มขึ้นวิธีการก็คืออย่างนี้ครับเวลาที่เราจะดูแลอารมณ์คู่สนทนาเนี่ยเราฟังเราจับประเด็นเราทวนว่าเราเข้าใจว่ายังไงโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยการจัดการอารมณ์ตัวเองเกิดขึ้นจากการรู้ว่าเรากำลังเริ่มมีอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่ถูกกระตุ้นจากการพูดคุยจากนั้นลองสังเกตดูว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ข้างในใจนะครับเรากำลังอธิบายความคิดเห็นหรือท่าทีของลูกหรือของคู่สนทนายังไงถ้าเรากำลังตีความในเชิงตัดสินเช่นทำไมลูกเราโง่จังลูกเราถูกเขาหลอกแล้วทัศนะเช่นนี้ก็แปลว่าเรากำลังตัดสินเขานะครับมันก็จะเร้าอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างในใจเราเช่นความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกกังวลเป็นห่วงโกรธไม่พอใจโดยเฉพาะถ้ามีการพูดถึงสิ่งที่ขัดกันกับความเชื่อของเราขอให้เราจัดการที่ตัวความนึกคิดในชุดนั้นว่าความคิดของเราความเชื่อของเรามันก็อาจจะถูกหรือผิดก็ได้คุณลองถอยตัวเองออกมาจากชุดความคิดในหัวของตัวเองดูแล้วลองมองมันแบบใจเป็นกลางนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าคุณพอจะเข้าใจตัวเองว่าทำไมคุณถึงคิดเช่นนั้นถ้าคุณจะฝึกตัวเองให้มากไปกว่านั้นก็คือคุณลองมองความคิดของตัวเองให้เหมือนกับเป็นความคิดของคนอื่นดูนะครับพูดง่ายๆอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเข้าข้างความคิดตัวเองเวลาที่เราแสดงทัศนะอะไรก็ตามเนี่ยพยายามทำให้เหมือนกับว่าความคิดทัศนคติของคนเรามันเป็นผลพวงของการรับรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วหยิบเอาความคิดของทั้งสองฝ่ายให้เกียรติและให้น้ำหนักเท่าเทียมกันตัวนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ระหว่างกันแล้วก็จะเป็นการปฏิบัติกับความนึกคิดและทัศนคติเสมือนเป็นผลผลิตที่ออกมาจากคนคนนั้นที่เป็นผลพวงของเรื่องหลายเรื่องก็คือประสบการณ์ที่เขามีมาครับโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดเพราะมันมีความเป็นไปได้ครับว่าในเรื่องเดียวกันมี3มุมมองและ3มุมมองนั้นอาจจะมีส่วนถูกทั้ง3มุมมองก็ได้